ช่ก็ล่าสุดเพิ่งบินกลับมาจากพม่าถ่ายหนังแล้วก็ได้โอกาสมาเปิดกล่องมานับครับผมต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะฮะยอดที่เอาไปช่วยเหลือน้องๆเรื่องการศึกษาก็ได้ทั้งหมด 300,000 กว่าบาทนะครับผมก็ผมแจ้งใน IG เรียบร้อยแล้วครับผมส่วนจะเอาไปบริจาคเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเป็นปลายปีนี้ผมกำลังจะมีโปรเจกต์ปฏิทินปี2019ครับผมแล้วก็นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่ขาดแคลนครับผมก็เป็นไม่นับเราได้ขนาดนี้เซอร์ไพรส์มากครับคือตอนแรกคิดว่าจะได้เป็นหลักหมื่นแต่ว่ารู้สึกดีใจแทนน้องๆด้วยครับผมที่ทุกคนให้ความสนใจเรื่องการศึกษากันเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคนที่มาเจอผมที่งานที่ให้เป็นค่าการศึกษาแทนดอกไม้ก็ยังมีคนที่โอนเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณแทนน้องๆด้วยละกันครับผมตอนนี้ปิดรับยอดบริจาคปิดแล้วครับผมแต่เดี๋ยวจะมีปฏิทินของผมที่ผมทำเป็นงานดีไซน์เองแล้วก็ทำเองทุกขั้นตอนเลยครับผมตอนนี้ทำมา4ปีแล้วครับไม่ใช่4ปี4เดือนครับผมนานไปใช่ครับผมลงไปบริจาคเดียวใช่ครับผมใช่ครับทำไมปีนี้เราถึงอยากทำบุญสักขนาดครับผมก็คือมันเป็นความตั้งใจของผมครับที่จะเอางานดีไซน์ที่ตัวเองเรียนมาเนี่ยมาทำเป็นโปรเจกต์ CSR ให้ได้อย่างน้อยปีละครั้งมันเหมือนเป็นความสนุกส่วนตัวด้วยอย่างนึงแล้วก็ทำเอางานดีไซน์มาทำให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นอย่างเงี้ยด้วยครับจะได้ไม่ทิ้งเรื่องงานออกแบบของตัวเองไปด้วยแล้วก็ผมก็เห็นความสำคัญเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าความจริงเป็นเหมือนสถาบันที่สองหลังจากครอบครัวที่เด็กๆจะได้สัมผัสด้วยซ้ำอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่ได้กินผมไม่ได้กินว่าแต่ละปีแต่ละปีโครงการใช่คือยังไม่รู้ว่าปีหน้าจะเป็นอะไรเงี้ยแต่เราบอกกับตัวเองไว้ว่าอย่างน้อยเราจะทำเป็นโปรเจกต์อย่างเงี้ยผมอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ทำมาใช้เวลาทำครึ่งปีเลยครับผมก็เดี๋ยวปลายเดือนนี้จะเริ่มได้เห็นกันแล้วครับผมอย่างที่บอกว่าจะเอาไปบริจาคเพื่อการศึกษาได้มองครับผมตอนนี้อยู่ในระหว่างการคัดเลือกครับผมเพราะว่าที่ผมดูเองไว้ก็เยอะมีคนส่งเข้ามาก็เยอะมีแฟนคลับทุกคนก็ช่วยกันอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้อยู่ในการคัดเลือกอยู่ครับผมมีเกณฑ์การคัดเลือกเรามีไว้ยังไงบ้างคือความจริงอยากช่วยเหลือให้ได้มากที่สุดครับผมแต่ก็ต้องดูโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จริงๆเนี่ยครับวางไว้แล้วมากกว่า1นะครับมากกว่า1แน่นอนขอโทษที่ผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันแต่ว่าเอาแล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรจำนวนที่เรามีคนร่วมบริจาคกับเราอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เอาที่เหมาะสมแล้วกันครับที่เพิ่งไปถ่ายหนังที่พม่ามาเป็นไงบ้างครับสนุกมากครับผมความจริงเป็นซีนที่ผมบอกได้เลยว่าโรแมนเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งในหนังครับผมก็จริงเรื่องนี้เราบินไปถ่ายมาหลายประเทศแล้วครับผมแต่พม่าที่กลับมานี่เป็นประเทศสุดท้ายที่ไปมาอย่างเงี้ยครับผมที่เหลือก็จะถ่ายในประเทศแล้วครับตอนนี้ก็ 80% แล้วครับใกล้เสร็จแล้วครับผมนี่ทําไปเฟิร์นใช่มั้ยใช่ครับไปเฟิร์นพิมพ์ชนกฮะแล้วก็พี่หมูเป็นผู้กํากับพี่หมูก็เจอเป็นเรื่องที่2ครับหลังจากพรจากฟ้าแล้วก็มาเจอเรื่องนี้เป็นผู้กํากับทางเราเล่นมาด้วยกันใช่แต่รู้สึกแฮปปี้มากเลยที่เหมือนได้มาเจอพี่หมูอีกรอบอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเรารู้การทำงานเขาอยู่แล้วว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเรื่องนี้พี่หมูก็ยังน่ารักกับทุกคนเหมือนเดิมอย่างเงี้ยครับคาแรคเตอร์ไหนที่ผ่านมาจะนิ่งๆเนาะเรื่องนี้จะแบบคลิปไปเลยก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันแต่ยิ้มหงีไม่น่าจะนิ่งหรอกวันนี้จะได้เห็นตัวอย่างอะไรนะวันนี้จะได้เห็นตัวอย่างวันนี้หรอครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ครับมองเรื่องความรักเหรอครับตอนนี้รักในการงานหน้าที่อย่างเดียวเลยครับผมแล้วก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังทำโปรเจกต์อะไรได้อีกเยอะเลยก็อยากจะทุ่มเทตรงนี้ให้ก่อนนะครับผมขอบคุณแม่ขอไว้หรือเปล่าวันรับปริญญาคุณแม่พูดจริงไม่หรอกสัญญาเราสิ้นสุดต่อเมื่อเรียนจบครับผมแสดงว่าก็อาจจะมองก็ปล่อยเป็นเรื่องธรรมชาติครับผมเรื่องความรักผมกับคุณแม่มองเป็นสิ่งที่สวยงามครับผมจะไม่ได้ห้ามว่าจะมีหรือไม่มีอะไรก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติไปใช่ไหมเกณฑ์สะพายของคุณแม่ค่อนข้างสูงสูงไหมครับเดี๋ยวผมต้องไปเคลียร์กับแม่อีกทีหนึ่งนะเกณฑ์ของผมแม่แหละครับผมไม่ได้มีสเปคผู้หญิงอะไรเขาขอแค่เป็นคนดีรักเราเป็นคนดีของคนแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีชอบผู้หญิงอารมณ์ดีพี่โอปอครับครับ
ทำเป็นแนวพี่โอกก็ได้ใช่ไหมได้ผมชอบมากผมถ้าใครดูสัมภาษณ์ของผมผมให้สัมภาษณ์ไป 4-5 ปีที่แล้วผมชอบพี่โอกอย่างเงี้ยใช่ถ้างั้นก็แปลว่าไม่ต้องแบบหน้าตาน่ารักหรือไม่จำเป็นความจริงผมรู้สึกว่าทุกคนมีเสน่ห์ในตัวไม่ได้จำเป็นอยู่ที่หน้าตาแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดรับใครเข้ามาก็เปิดนะครับก็เข้ามาได้แต่ว่าผมก็ยังทำงานของผมเลยเต็มที่เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่มีให้กับเพื่อนให้ตัวเองก็จะน้อยนิดอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับผมถ้าเกิดสาวอารมณ์ดีคือมีลุ้นแน่นอนใครจะไปเชื่อว่าอย่างไรจริงๆๆแต่ให้คอนเฟิร์มยังไงก็ไม่มีใครเชื่อหรอกผมว่าจริงๆเราชอบแบบเข้ามาหาเราเองเราเข้าไปหาเราเองยังไงไม่รู้เหมือนกันก็ปล่อยเป็นธรรมชาติไปขอบคุณมากครับพูดเรื่องนี้ผมก็เคยตลอดทำไมเหรอเดี๋ยวฉันจะทานข้าว